บันทึกสุดท้ายจากแม่ติ๊กยอมใจสอนรามหลังเห็นคลิปลูกเผยสัญญาณดี26กันยายนนี้เป็นแม่เองยังไอเลยติ๊กกลั้นน้ำตาไม่อยู่เห็นคลิปวันนี้ติ๊กบิ๊กบราเธอร์โพสต์ข้อความล่าสุดว่าบันทึกสุดท้ายจากแม่ติ๊กขออนุญาตใช้พื้นที่ตรงนี้ได้ถ่ายทอดเรื่องราวความรู้สึกเกิดขึ้นในวันนี้นะคะติ๊กเห็นภาพคลิปวันนี้ทำให้ติ๊กกลั้นน้ำตาไม่อยู่ด้วยความรู้สึกสุขใจสัมผัสได้ว่าจากแววตาลูกรอยยิ้มของลูกมีความสุขมีความอบอุ่นมากขึ้นแววตาลูกวันนี้ส่งให้กับป้าป้าด้วยแววตาสีหน้ามีความสุขและหัวเราะแบบมีความสุขออกมาจากข้างในจริงๆทิพย์พิมยังยิ้มไปด้วยติ๊กขอชื่นชมพี่หนุ่มมากๆและขอบคุณที่ดูแลลูกดีมากปกติพี่หนุ่มเป็นหัวหน้าครอบครัวช่วงที่ผ่านมาทำงานแทบไม่มีวันหยุดออกไปทำงานกลับมาเป็นเวลาที่วิจิหลับตลอดแม้อยากเล่นกับลูกยังไม่ได้เล่นได้แต่นอนกอดและหลับกับลูกยกเว้นวันหยุดกองคืนคิวพี่หนุ่มอยู่บ้านดูเอาใจใส่ดูแลลูกเป็นอย่างดีแบบที่ทุกคนเห็นวันนี้ติ๊กภูมิใจประทับใจและเข้าใจเห็นใจพี่หนุ่มเพราะติ๊กเพิ่งจะคิดได้ในมุมอีกมุมหนึ่งว่าการนอนกกลูกที่เราเคยทำมันยากนะถ้าเป็นพี่หนุ่มทำเพราะทำงานด้วยดูแลลูกด้วยแม่ด้วยดูแลทุกคนในบ้านด้วยถือว่าเจ๋งมากมากน้อยคนที่จะทำได้ต้องรักลูกมากเลยที่เดียวเราเป็นแม่เรายังอายเลยว่าที่ผ่านมาคิดว่าตัวเองเป็นแม่ที่ดีแต่ความจริงแล้วไม่ใช่เทียบกันไม่ได้เลยกับพี่หนุ่มทุกอย่างเราทำผิดถึงได้เจอลูกยากเพราะความเป็นพ่อต้องปกป้องลูกให้ปลอดภัยเราต้องยอมรับแล้ววันนี้ติ๊กพูดกับเพื่อนด้วยน้ำตาจริงๆเขาว่ายอมใจพี่หนุ่มจริงๆวันนี้พี่หนุ่มดูแลลูกได้ดีกว่าเราจริงๆเรายอมใจติ๊กต่างหากที่เป็นแม่ไม่ได้เรื่องมนุษย์แม่ไม่เคยได้หลับสนิทเพราะต้องคอยดูลูกผ้าห่มปิดอกไหมนอนท่าไหนหายใจออกไหมมองกลับกันมนุษย์พ่อที่ต้องปรับตัวหลายเรื่องราวตอนนี้ใจต้องแกร่งแค่ไหนถึงจะทำได้แบบนี้การทำงานเป็นนักแสดงต้องนอนหลับที่เพียงพอเพื่อทำงานต้องใช้อารมณ์ดีสมองดีเพราะถ่ายทุกซีนสองเรื่องพร้อมกันพี่หนุ่มยังกลับบ้านทำหน้าที่พ่อโดยไม่มีวันหยุดว่างติ๊กมั่นใจในศักยภาพของคนจริงทำจริงอย่างพี่หนุ่มต้องเลี้ยงลูกได้ดีกว่าเราแน่นอนค่ะวันนี้ติ๊กไม่ห่วงค่ะพร้อมสนับสนุนค่อยเป็นกำลังใจให้ดูแลลูกแบบไม่เร่งรัดทวงสิทธิ์ความเป็นแม่เพื่อตัวเองได้ไปแก้ไขปรับปรุงตัวพัฒนาตัวเองไปทางที่ถูกที่ควรพี่หนุ่มอนุญาตให้เจอลูกได้วันที่26เวลา11นาฬิกาต่อไปมันขึ้นอยู่ที่ตัวเราแล้วว่าจะเปลี่ยนตัวเองได้ไหมทำให้เชื่อใจว่าเป็นแม่พร้อมดูแลลูกได้ไหมสิ่งที่เราทำกับพี่มันหนักเกินไปจริงๆไม่ควรได้การให้อภัยด้วยซ้ำสุดท้ายนี้ติ๊กขอให้กำลังใจของติ๊กช่วยเป็นตัวแทนจากติ๊กส่งไปให้พี่หนุ่มด้วยนะคะสัญญาณที่ดีที่ทุกคนรอคอยกำลังมา26น้ำฝนติดแฮชแท็กล่าสุดทำชาวเน็ตสงสัยแห่ถามคุ้นเหมือนหนุ่มสอนรามชาวเน็ตคุ้นแคปชั่นหลังน้ำฝนทวีพรโพสต์ภาพตัวเองล่าสุดพร้อมแคปชั่นว่าระยะทางพิสูจน์ม้าการเวลาพิสูจน์ใจคนเครื่องหมายสี่เหลี่ยมการกระทำสำคัญกว่าคำพูดเสมอสวัสดีเดือนตุลาคมขอให้เป็นเดือนที่โชคดีขอให้มีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตนะคะกัลยาณมิตรทุกท่านปรากฏว่ามีชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์สงสัยแห่ถามอาทิแฮชแท็กคุณนะคะใช้แคปชั่นเดียวกับพี่หนุ่มเลยทำไมถึงใช้ข้อความเหมือนพี่หนุ่มคะเป็นคนชอบก๊อปปี้หรือสมัยเรียนชอบลอกข้อสอบเนี่ยหยอกเครื่องหมายหมวกขีดล่างเครื่องหมายหมวกขณะที่หลายคนก็ถึงกับเชียร์อีกต่างหากว่า
ขออนุญาตเชียร์ให้ลมพัดหวนกับคุณหนุ่มศรรามนะครับแม้เวลานี้อาจจะไม่เหมาะสมก็ตามทีเพราะอยากให้คุณหนุ่มศรรามได้เจอกับผู้หญิงดีๆนะครับแอบเชียร์ตั้งนานแล้วเป็นต้นโดยพระเอกดังพ่อลูกอ่อนหนุ่มศรรามที่หลังจากเลิกราติ๊กบิ๊กบราเธอร์อดีตภรรยาเป็นข่าวใหญ่โตปิดประตูรีเทิร์นมักโพสต์โมเมนต์น่ารักกับน้องวิจิลูกสาวล่าสุดก็พาลูกสาวตัวน้อยไปเที่ยวทะเลด้วยแถมยังมีคลิปน่ารักๆน้องวิจิสายแดนเต้นเก่งไม่เบาโดยที่ผ่านมาพระเอกลูกหนึ่งมักติดแฮชแท็กเวลาโพสต์อาทิเครื่องหมายสี่เหลี่ยมซามูไรพ่อลูกอ่อนเครื่องหมายสี่เหลี่ยมติดดินแต่บินได้เครื่องหมายสี่เหลี่ยมสองกายหัวใจเดียวเครื่องหมายสี่เหลี่ยมการกระทำสำคัญกว่าคำพูดด้วยมาออนภาไม่ทนเคลื่อนไหวทันทีหลังแอปมาเป็นพิธีกรแทนน่าสงสารมากสืบเนื่องจากดราม่าที่เกิดขึ้นนั้นก็ปรากฏว่าในรายการข่าวใส่ไข่วันที่24สิงหาคม2563หนุ่มกรรชัยกำเนิดพลอยพิธีกรรายการข่าวใส่ไข่ช่องไทยรัฐได้ออกมาเผยข่าวร้ายกับแฟนคลับรายการโดยระบุว่ามาออนภากฤษฎีพิธีกรร่วมจะยุติการทำหน้าที่ในรายการนี้ต่อมาบริษัทโพลีพลัสเอนเตอร์เทนเมนต์จำกัดโพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กระบุว่าวันที่25สิงหาคม2563ข้อความว่าสืบเนื่องจากเหตุการณ์คุณมาออนภาคอมเมนต์เฟซบุ๊กส่วนตัวด้วยถ้อยคำไม่เหมาะสมขณะนี้คุณมาออนภามีความไม่สบายใจและไม่สะดวกใจจึงขอหยุดการทำหน้าที่พิธีกรในรายการสามแซ่บตั้งแต่วันอาทิตย์ที่20กันยายน2563นี้บริษัทโพลีพลัสขอเคารพสิทธิการตัดสินใจของคุณมาออนภาจึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบซึ่งงานนี้ก็ได้นางเอกสาวกุลสตรองอย่างแอปทักษะออนพักสุขเจริญทำหน้าที่พิธีกรในรายการสามแซ่บแทนมาออนภาต่อมาทางด้านแอปทักษะออนก็ได้โพสต์รูปภาพหลังเจ้าตัวได้ทำหน้าที่ผู้ดำเนินรายการแอปทักษะออนภาพดังกล่าวซึ่งเมื่อเข้าไปสังเกตที่อินสตาแกรมของแอปทักษะออนก็พบว่ามาออนภาได้เข้ามากดไลค์ที่รูปดังกล่าวด้วยอย่างไรก็ตามทีมงานสยามนิวส์ขอเป็นกำลังขอให้กับทุกคนนะคะเรียบเรียงสยามนิวส์